กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒิสภาดิฉันสารีอ,องสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกนะคะที่ได้กรุณาอนุญาตให้สภาองค์กรผู้บริโภคมีโอกาสได้รายงานผลการดําเนินงาน เดียนขออนุญ,ญาตใช้สไลด์นะคะไปไปต่อได้เลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตเรียนว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นการผลักดันขององค์กรผู้บริโภคทีเ่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายปีนะคะแล้วก็ถือเป็นนวัตกรรมของประเทศไทยแล้วก็เป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียนค่ะเ,เป็น ไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งแต่รัฐนูนสีู่น40จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคพุทธศักราชส5 6 2เป็นตัวกำหนดกรอบการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งกำหนดให้สภาองค์กรผู้บริโภคเป็นผู้แทนของผู้บริโภคทุกคนทุกด้าน เบื้องต้นกำหนดไว้8ด้านแล้วก็ให้ทำหน้าที่ตามมาตรา14ค่ะแล้วก็กำหนดให้สภาค์กรของผู้บริโภคเป็นอิสระแล้วก็ให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภางกลกรของผู้บริโภคตามที่สภาค์กรของผู้บริโภคเสนอนะคะซึ่งสภา องค์กรของผู้บริโภคโดยคณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคไดออ้ออกแบบและก็กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคทุกด้านเพื่อคุณภาพชีวิตออของประชาชนทุกคนนะคะโดยที่ให้ทำพันธกิจ5ด้านที่สำคัญ 1. ่ด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทุกคนทุกด้านนะฮะตาม ภารกิจในกฎหมายประเด็นที่2เนี่ยเสนอแนะนโยบายและมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นที่3สนับสนุนสมาชิกองค์กรของผู้บริโภคให้รักษาประโยชน์ของผู้บริโภคให้ได้รับความเชื่อถือประเด็นที่4ส,สร้างวัฒนธรรมและมุมมองใหม่ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเด็นที่5สนสับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นพันธกิจที่สําคัญนะคะแล้วก็ได้กําหนดยุทธศาสตร์4ี่ปีในการทํางานไว้โดยที่มียุทธศาสตร์ที่สําคัญในการทํางานด้านการสับสน,นและดําเนินการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคนะคะมียุทธศาสตร์การพัฒนาและเสนอแนะนโยบายแล้วก็ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคสมาชิกและองค์กรผู้บริโภคนะคะการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและยุทธศาสตร์สุดท้ายก็คือการพัฒนากลไกลสภาของสภาองค์กรของผู้บริโภคและหน่วยงานประจำจังหวัดเียนขออนุญาตเรียนว่าใน3เดือนเนี่ยสภาก็ได้ทําหน้าที่ตามที่กฎหมายออกแบบไว้ก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคะ ขออนุญาตไปต่อเลยค่ะสภาทำหน้าที่อะไรบ้างทีฉันได้พูดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของออสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะค่ะซึ่งใน3เดือนเนี่ยที่สภาได้มีการเปิดให้บริการเรียกว่าสนับสนุนผู้บริโภคในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นแบบเบ็ดเสร็จเรียกว่ามาที่เดียวแล้วจบเลยโดยที่ สำนักงานสภาแล้วก็หน่วยประจำจังหวัดใน12จังหวัดนะฮะในปีแรกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็น14จังหวัดในปัจจุบันนะคะซึ่งเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยมี2,083เรื่องในรอบ3เดือนและขณะน,นี้ปี2,565เนี่ยมีจานมีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากถึง1 4 6 6 4เรื่องนะคะ แล้วถ้ามาดูเป็นมูลค่านะคะจะเห็นว่าในปี64เนี่ยสภาสามารถสนับสนุนการไก่เกลีย่ยแล้วก็การดำเนินคดีคิดเป็นมูลค่า16ล้าน8 4 0 0 0 0บาททวนแล้วก็ในปี2,565เนี่ยก็เป็นมูลค่าที่สูงทีเดียวนะฮะถึง292ล้าน 6แสน6หมื่บาททวนนะฮะโดยที่งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิธของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้ช่วยผู้บริโภคที่ประสบปัญหาในกรณีวิกฤตโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับเ,เรื่องหน้ากากอนามัยที่ทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและก็สิทธิเสรีภาพคุ้มครองผู้บริโภคของ วุฒิสภานะฮะในการทำงานเรื่องการทดสอบหน้ากากอนามัยจนกระทั่งสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยได้ทำให้หน้ากากอนามัยเป็นมาตรฐานบังคับที่สำคัญค่ะแล้วก็ได้สนับสนุนให้คอ,อ,อพพนะคะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่ประสบปัญหานะคะแล้วก็รวมถึงการ เตือนภยัยไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิดในราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานด้านการคุ้มครองสิทธิที่สำคัญและรวมถึงการตรวจสอบติดตามขอไปสไลด์ถัดไปนะฮะการตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคนะคะซึ่งได้ทำา MOU ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงดีนะคะ ในการเ,เรียกว่าติดตามการซื้อขายออนไลน์นะคะแล้วก็เรื่องหน้ากากอนามัยเรียนได้นำเรียนไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็เรื่องอการทดสอบสินค้าฟ้าทลายโจรน,นะคะว่ามีคุณภาพอย่างที่กล่าวอ้างหรือไม่นะคะขออนญาตไปต่อนะะเลยค่ะส่วนการตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บร,โริโภคเนี่ยชัดเจนนะคะในรอบปี64เนี่ยเราประสบปัญหาโควิดเพราะฉะนั้น การเลยกเลิกประกันโควิดโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากสภา์กรผู้บริโภคร่วมมือกับคอ,อพพจำนวนมากทีเดียวนะคะขออนญาตไปต่อค่ะประเด็นที่สองเนี่ยซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการทำงานของสภาค์กรผู้บริโภคในการทำให้เกิดความเข้มแข็งของสมาชิกหน่วยงานประจำจังหวัดหน่วยงานเขตพื้นที่และองค์กรผู้บริโภค ออตอนก่อการสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเรามีสมาชิกเ,เริ่มต้น151องค์กรในปี2,564ในงบประมาณปี2,564เนี่ยสภา,ามีสมาชิกทั้งหมด237องค์กรนะคะแล้วก็สิ้นปีงบประมาณ2,565มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด269องค์กรนะคะแล้วก็มีหน่วยงานประจำจังหวัดใน สิ้นปีงบประมาณ2,564เนี่ย12หน่วยงานประจำจังหวัดนะฮะปัจจุบันมีอยู่14จังหวัดแล้วก็มีเขตพื้นที่4เขตนะคะค่ะส่วนผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำจังหวัดในปี2,564เนี่ยอ,อย่างที่เรีนเรียนนะฮะมีทั้งหมดเนี่ย12 จังหวัดนะคะแล้วก็ถ้าไปดูผลงานที่สำคัญของหน่วยงานประจำจังหวัดสไลด์ถัดไปเลยค่ะก็จะเห็นว่าได้สนับสนุนงานรับเรื่องร้องเรียนซึ่งมีระยะเวลาทำงานที่อาจจะค่อนข้างจำกัดนะคะก็จะเห็นว่าหลายจังหวัดก็ได้มีโอกาสเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดอย่างเช่นความไม่ปลอดภัยของเจลลี่ลูกตาต่อสาธารณสุขจังหวัดพยาว ะะการสนับสนุนการดำเนินงานติดตามเฝ้าระวังสินค้าและบริการนะฮะของอมูลทิ่เพื่อผู้บริโภคของกรุงเทพมหาคนครนะคะรายงานการซื้อขายทุเรียนออนไลน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพนะคะแล้วก็สนับสนุนการรวมตัวกันและช่วยเหลือองค์กรผู้บริโภคภายในจังหวัดของอหน่วยประจำจังหวัดฉะเชิงเซาะคะ ก็จะเห็นว่าผลงานเหล่านี้ไปต่อได้เลยค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะก็จะเห็นเรื่องการขยายผลเรื่องร้องเรียนการซื้อทุเรียนออนไลน์ที่ไม่ได้คุณภาพที่โฆษณานะคะแล้วก็ประสานงานจนกระทั่งร่วมกับเกษตรกรและพาณิชย์จังหวัดในการแก้ไขปัญหานะคะออของกรุงเทพมหานครโดยมูลยทิพเพื่อผู้บริโภคซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการทดสอบเปรียบเทียบต่างๆ ก็ได้ท,ทดสอบเครื่องกรองน้ำนะคะแล้วก็อีกหลายอ,าอย่างทีเดียวนะคะที่ได้ทำให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมออกมาตรฐานบังคับใช้เช่นเดียวกันนะคะจังหวัดพะยาวอย่างที่ดันเรียนนะฮะว่า ก็ได้ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในเรื่องสินค้าที่ส่งผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยากันยุงยาสมุนไพรเถาวันเปรียงที่อาจจะกล่าวอ้างเกินจริงต่างๆนะคะก็ได้ทำงานจนกระทั่งร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็นำไปสู่การยึดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากร้านชำและตลาดตลาดนัด มากถึง2,349รายการนะคะแล้วก็จังหวัดลำปางจะเห็นถึงความร่วมมือในการทำงานเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้บริการน้ำดื่มในการเรียกว่า,า,าซื้อน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญน,นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเ,าเทศบาลในหลาย เทศบาลนะฮะมากถึง43เทศบาลที่จังหวัดลำปางทำความร่วมมือได้นะคะแล้วก็ส่วนจังหวัดชะเชิงเซาเนี่ยก็ไปสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียกว่าช่วยเหลือ,อเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะการรับเรื่องร้องเรียนนะคะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่เรียนคิดว่าความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานประจำจังหวัดที่ได้ทำงาน ประเด็นที่3เป็นเรื่องอบทบาทของสภาองค์กรของผู้บริโภคในเรื่องการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีข้อเสนอ3ด้านที่ได้มีโอกาสทำไปถึงคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเรียนว,ว่าประเด็นแรกเนี่ยท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านก็คงจะสนับสนุนว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาส ใช้บริการขนส่งมวลชนในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนะฮะโดยเฉพาะสภาพยายามที่จะผลักดันให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านบริการขนส่งมวลชนไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ของประชาชนซึ่งเรียนคิดว่าจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรในทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะประเด็นที่สเนี่ยเรียน สภาได้ทำข้อเสนอเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือของ CPTPP นะฮะของคณะรัมนตรีโดยเราได้ร่วมกับส,สภาสาหกรรมและก็สภาหอการค้าในเชิงที่อยากเห็นว่าการทำข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยะจะมีความเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีการศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์ทั้งประโยชน์ในเชิงของการค้า การลงทุนเปรียบเทียบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าอันไหนมากกว่ากันเนี่ยก็จะได้เดินหน้าแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะส่วนประเด็นที่3ก็เป็นด้านบริการสาธานะรณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมก็ได้ร่วมมือกับองค์กรที่สำคัญสำคัญทำเสนอมาตรการราคาน้ำมันไม่เกิน25บาทต่อลิตรแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่อง ยุติการซื้อไฟฟ้าเข้าสู่ระบบขณะที่เรามีไฟฟ้าสำรองที่เกินกว่าที่จะใช้งานนะฮะเกินเรียกว่ามีความมั่นคงที่เกินไปจนเป็นภาระของผู้บริโภคแล้วก็รวมทั้งการลดอุปสรรคในการติดตั้งโซลาเซลล์ของประชาชนนะคะส่วนข้อเสนอที่ทำไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะฮะก็มีทั้งด้านการเงินการธนาคารแล้วก็ ด้านบริการสาธารณะด้านสินค้าและบริการทั่วไปด้านบริการสุขภาพนะคะซึ่งก็เราได้ทําไปจํานวนมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็การสร้างแรงจูงใจและลดอุปสรรคของประชาชนในการติดตั้งโซลารเซลล์ซึ่งเนี้นได้นําเรียนไปแล้วซึ่งอันนี้ก็ถึงแม้ว่าการติดตั้งโซลาเซลล์จะเป็น ประเด็นที่ไม่ต้องขออนุญาตคือเรียกว่าเป็นการดําเนินการในระดับจดแจ้งแต่มีอุปสรรคมากในการดําเนินการของประชาชนนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยด้านสินค้าและบริการทั่วไปเนี่ยก็มีเรื่องการออกประกาศคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้สายการบินของไทยในเส้นทางการบินระหว่างประเทศนะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเรียกว่ามาตรการชดเชยเช่นเดียวกับสายการบินภายในประเทศนะคะ แล้วก็กำหนดให้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวเป็นมาตรฐานบังคับซึ่งขณะนี้ก็สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ได้กรุณาดำเนินการเป็นมาตรฐานบังคับเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านบริการสุขภาพเนี่ยก็มีเรื่องอการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การเพิ่มสายด่วนของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเดิมมีเพียง10ส,สายด่วนที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคในกรณีโควิดซึ่งขณะนี้ได้มีเพิ่ม ถึง400คู่สายในการาสนับสนุนการแก้ปัญหาของผู้ประกันตนในกรณีโควิดนะคะส่วนด้านสื่อสารและโทรคมนาคมเนี่ยก็เยันคิดว่าประเด็นสำคัญที่ต่อเนื่องมาจนถึงปี65ก็คงเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการซึ่งคนจำนวนมากอาจจะมองว่าเอา๊ะการที่ทำให้เหลือ2เจ้าใหญ่อาจจะทำให้เขาสามารถแข่งขันกันได้จริง แต่ว่า,าในทางทฤษฎีทั่วโลกเนี่ยพบว่าเมื่อเหลือสองเจ้าเนี่ยเขามีพื้นที่ที่มากพอแล้วเขาไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันนะฮะนั้นก็คือทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงต่อผู้บริโภคในท้ายที่สุดนะคะแล้วก็มีความเ,าเห็นต่อกสทชในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการให้บริการต่างๆใน เ,เรียกว่าในส่วนของบริการโทรคมนาคมนะคะส่วนคณะทำงานด้านการศึกษาเนี่ยก็มีข้อเสนอให้ยกเลิกการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคบังคับที่เราเรียนฟรีแต่ว่าก็มีการเก็บอ,อ,อีกจำนวนไม่น้อยทีเดียวในแต่ละโรงเรียนนะคะแล้วก็เรื่องข้อเสนอแนะต่อมาตรการการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนนะคะรวมทั้งได้ทําข้อสังเกตรเรื่องการขัดกันของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ2560ค่ะแล้วก็การดําเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสมาชิกสภาก์กรผู้บริโภคและเครือข่ายนะคะซึ่ง เราได้ผลักดันอย่างน้อยเรื่องขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ทุกวันนะคะทำอย่างไรที่จะทำให้ราคาขนส่งมวลชนไม่เกินร้อยละสิบของไรายได้ขั้นต่ำของประชาชนทั่วประเทศนะฮะนี่คิดว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาค,คงเห็นภาพข่าวว่าทำไมประเทศเยอรมันถึงสามารถทำให้ค่าโดยสารเขาจ่ายเพียง330บบาทต่อเดือนนะคะซึ่งเรียกว่า ต่อเดือนของเขาเนี่ยของเราใช้เพียง3วันเท่านั้นเองนะคะหรือบริการรถไฟฟ้าซึ่งเดิมเนี่ยเป็นบริการทางเลือกจะเป็นบริการสาธารณะได้อย่างไรนะคะซึ่งจริงๆก็ต้องขอบคุณคณะรัฐมนตรีนะฮะที่ชะลอการพิจารณาการต่อสัญญาสัมปทานที่กำหนดราคาไว้65บาทซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเกือบ40%ของไรายได้ขั้นต่ำของประชาชนดังนั้นขอไปต่อ งานวิจัยที่สภาได้ทำในปี2564นะคะซึ่งก็มีเรื่องโครงการศึกษาลกลไกการจ่ายเงินและการควบคุมอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการกรณีฉุกเฉินแล้วก็ศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อทางเลือกที่เหมาะสมโครงการศึกษาปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค และจัดทํารายงานการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภคประจําปีและก็โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะส่วนงานสื่อสารสาธารณะเนี่ยปี2,564เนี่ยมียอดการเข้าถึงข้อมูลที่สภาวกรผู้บริโภคเผยแพร่ประมาณ1,283,000ครั้งนะคะซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ประมาณเ1ล้าน5 0ห0 บาทนะคะส่วนข้อมูลที่มีคนเข้าถึงไปอย่างที่เรนได้เรียนแล้วนะคะว่าก็มีทั้งคนเข้าถึงคนใช้คนแชร์จำนวนมากทีเดียวนะคะขออนุญาตไปปี2,565เพื่อหให้เห็นภาพในปัจจุบันนิดหน่อยนะคะซึ่งจะเห็นว่าขณะน,นี้มีคนเข้าถึงเนี่ยมากถึง9,580,000คนทีเดียวนะฮะขออนุญาต พูดประเด็นจำนวนเต็มนะคะแล้วก็คิดเป็นมูลค่าประชาสัมพันธ์มากถึง170ล้าน790 0 0 0ล้านบาทค่ะแล้วก็ข่าวที่คนเข้าถึงมากสามอันดับแรกก็คงจะทราบนะฮะที่สภาก์กรผู้บภคได้มีโอกาสดําเนินงานก็เรื่องถุงลมนิรภัยระเบิดซึ่งขณะนี้มีกรณีที่เสียชีวิตและบาดเจ็บไม่น้อยกว่า6รายที่ร้องเรียนกับสภางก์กรผู้บริโภคซึ่งถุงลมนี้เนี่ย ถูกเรียกคืนจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข่าวเรื่องอการสำรองไฟที่มากเกินความจำเป็นซึ่งเป็นต้นเหตุของค่าไฟแพงของผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็ดิฉันก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเราได้ทำงานเผยแพร่สื่อสารสาธารณะจำนวนมากเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการ คุ้มครองตัวเองแล้วก็เท่าทันกับปัญหาผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเราได้รับทุนประเดิม350ล้านบาทนะคะแล้วก็ในช่วงมิถุนาถึงกันยายน2564ในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราได้ใช้เงินไปประมาณ131ล้านนะคะแล้วก็เหลือ ใช้ต่อในปี2,565 218ล้านค่ะถ้าพิจารณาเนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็คงเป็นเรื่องออสภาขณะนี้ต้องบอกว่าได้รับทุนประเดิมครั้งเดียวขณะนี้ยังไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการปี2,566และทำให้ สภานี่ต้องชะลอการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็สภากองผู้บริโภคอาจจะย,ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะคะทำให้หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องขาดขาดความเข้าใจในการทำหน้าที่ตัวแทนของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภากองกรของผู้บริโภคค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะทีออ่อันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ที่อยากนำเรียนทางท่าน สมาชิกุุที่สภานะฮะว่างบประมาณของสภาเนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุในพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2566.. และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสนับสนุนจากสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ของงบกลางฉุกเฉินอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงบประมาณซึ่งก็กำลังจะหมดไตรมาสแรกนะคะส่วนข้อเสนอแนะ ก็ขอให้รัฐบาลสนับสนุนก็ประมาณในการดําเนินงานของสภางค์กรผู้บริโภคอย่างฉบับเสมอนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดเรียกว่าประสิทธิภาพขั้นต่ําในการทํางานของสภางค์กรผู้บริโภคซึ่งถ้าดูจากพระราชบัญญ,ญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ตกไปเนี่ยก็5บาทต่อหัวประชากรนะฮะหรือประมาณ350ล้านบาทต่อปีซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้อย่างน้อย สภาเองก็สามารถทำงานได้ขั้นต่ำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและก็พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งถ้าเทียบเคียงเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าขณะที่สิงคโปร์เนี่ยก็มีการจ่ายในลักษณะที่เป็นงบประมาณต่อหัวประชากรแล้วก็ของฮ่องกงนะคะที่มีการจ่ายต่อหัวของประชากรเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามเรียนก็คิดว่าเมื่อเป็นนวัตกรรมของอประเทศแล้วก็เป็นนวัตกรรมของภูมิภาคอาเซียนนะฮะถือว่าเราเป็นที่แรกในการเกิดสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียนก็คิดว่ามันก็เป็นควาความเรียกว่าเป็นความภูมิใจของอทุกคนนะคะที่จะทำให้สภาเนี่ยได้มีโอกาสรับ,รบใช้ และรักษาผลประโยชน์อของประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและท้ายที่สุดเรียนก็ต้องอขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภานะฮะโดยเฉพาะ,ะการมาที่การสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้สนับสนุนสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยดีเสมอมาแล้วก็ขอบคุณสำนักงานประหลัดสำนักนายกนมนตรีนะฮะที่อย่างน้อยก็ช่วยสนับสนุนในการ ผลักดันให้สภาองค์กรผู้บริโภคได้รับการสนันุนงบประมาณถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในพรบงบประมาณแต่เห็นความพยายามของสำนักงานปลัดสำนักานายกรั่มตรีที่ทำให้สภาจะได้มีงบประมาณในการดำเนินการค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านประธานค่ะ